อยากรู้วิธีกำจัดจุดอ่อนของคนแต่ละวันไหมคะเทปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะทาวเซนต์ไบออร์ไดรี่นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับคนค่ะแต่ว่าปกติเราจะพูดว่าคนนั้นมีข้อดียังไงคนนี้มีข้อดียังไงแต่วันนี้เราจะมาคุยกันถึงจุดอ่อนของคนแต่ละวันเพราะว่าคนแต่ละวันเนี่ยหรือว่าทุกคนคนทุกคนเนี่ยก็จะมีจุดอ่อนที่แตกต่างกันไปและทุกคนก็มองว่าจุดอ่อนเนี่ยเป็นเรื่องไม่ดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราไม่ดีในด้านนั้นๆถูกไหมทีนี้เราก็จะมาคุยกันในเทปนี้ว่าคนแต่ละวันเนี่ยมีจุดอ่อนในด้านอะไรและเราสามารถแก้มันหรือทำอะไรกับมันได้ไหมบอกได้เลยทางแก้มีทางเดียวคือมีสติคือมันทำอย่างอื่นไม่ได้นึกออกปะแต่บอกได้อย่างนึงว่าเวลาเราพูดว่ามันเป็นจุดอ่อนของเราอะจริงๆอะเรารู้ตัวเราอยู่แล้วว่านี่เรามีนิสัยแบบนี้แต่ว่าเราแค่ให้ความรู้สึกว่ากูไม่รู้จะแก้ยังไงไม่รู้จะทำยังไงนะคะมันก็จะออกแนวพวกว่าคำตอบของมาคืออะไรมีสติแล้วอีกอันนึงที่ถ้าคุณผู้ชมรับฟังแล้วก็คือฝึกให้บ่อยๆจนให้เราไม่รู้สึกต่อต้านกับการกระทำนั้นนะคะอีกอันนึงที่จะบอกได้การใช้สีถามว่าช่วยไหมช่วย มันก็แค่เปลี่ยนความเป็นตัวเรานิดนึงแต่ว่าอย่างที่บอกอะคือมันก็ยังสู้ตัวเราไม่ได้หรอกทีนี้เราก็มาดูกันว่าคนวันอาทิตย์มีจุดอ่อนอะไรคนวันอาทิตย์อะเป็นพวกประเภทไม่มองตัวเองชอบจับผิดคนอื่นแต่ไม่มองตัวเองดังนั้นจุดอ่อนตัวนี้ของเขาอ่ะมันก็เลยทำให้เขาอ่ะเป็นคนถ้าสมมติว่าอยู่ในที่ทำงานหรืออะไรอ่ะคนก็จะไม่ชอบคนวันอาทิตย์อ่ะที่น่าสงสารในมุมของกันนะคือเขาพยายามมองทุกคนเลยแคร์ทุกคนเลยว่าคนอื่นจะมองเขายังไงเขาจะดูแย่มั้ยคือเขาพยายามจะมองทุกคนเลยอ่ะค่ะแต่กลับกลายเป็นว่าการกระทำอย่างนั้นอ่ะมันกลับกลายเป็นขอโทษนะที่ใช้คำนี้แต่ว่าบางทีมันจริงๆเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบตัวดันเกลียดขี้หน้าเขาใช่มั้ยคะคือสมมติว่าเราไปอะไรกันอ่ะแล้วแบบมีคนวันอาทิตย์ไปด้วยเราก็จะแบบไม่อยากชวนมันเลยคือแบบเป็นเพื่อนกันนะแต่ว่าไม่ได้อยากสนิทกับมันขนาดนั้นอะเพราะมันมีอะไรบางๆมากั้นคือนึกออกไหมเขาไม่ชอบให้คนพูดกับเขาไม่ดีแต่เขาอะชอบพูดแบบ Snap. พูดประชดประชันชอบพูดแบบไม่คิดถึงจิตใจเขาอะมันพูดยกหางตัวเองอะลักษณะแบบนี้คืออย่างเงี้ยมันไม่ควรทำนึกออกปะดังนั้นเนี่ยคือจุดอ่อนของคนวันอาทิตย์ทีนี้ถ้าเราอะไม่สังเกตตัวเองแล้วเราทำตามอำเภอน้ำใจเราก็จะทำอย่างเงี้ยกับทุกคนพอทำกับทุกคนเขาก็เกลียดเราไงขี้หน้าใช่ขี้หน้าก็พอไม่ถึงขั้นแบบเกลียดขนาดนั้นโอเคคนวันจันทร์นะคะเป็นคนที่ขี้เสือกเนาะชอบรู้เรื่องชาวบ้านไปทั่วเลยทั่วถึงนะคะดังนั้นคนวันจันทร์อ่ะเขาจะไม่ได้ดูเหมือนคนที่มีปัญหากับคนข้างนอกบอกได้เลยว่าถ้าถามพี่อ๋อคนวันจันทร์จะมีปัญหาหนักมากคือเรื่องหนึ่งก็คือเขาเป็นคนที่ไม่สบายกายเครียดหรือมีอะไรที่ติดอยู่ในหัวค่ะอันนั้นเหมือนปีศาจเหมือนกายล่างจากที่เคยแบบเฟรนลี่คุยสนุกสนานเขาจะกลายเป็นปีศาจขึ้นมาเลยค่ะคือนึกออกมาเหมือนอย่างสมมติยกตัวอย่างพี่อ๋อเคยเจอคนคนนึงเราซื้อตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวกันแล้วปรากฏเขาไม่สบายซึ่งตั๋วเครื่องบินต้องบินกลับอะคือวันพรุ่งนี้แต่ความคิดเขาคือพอเขาไม่สบายเขาจะกลับเดี๋ยวนี้และเขาไม่แคร์ด้วยว่าเขาจะต้องเสียเงินเท่าไหร่อันนี้คือนิสัยของจันจันเป็นพวกประเภทพอไม่สบายตัวไม่สบายใจคือพอมันอึดอัดเนี่ยเขารับไม่ได้กับตรงนั้นเมื่อมีอะไรมาทริกเกอร์ทำให้แบบอย่างสมมติว่าไปกินข้าวอยู่เงี้ยอยู่ดีเขาเสิร์ฟอาหารมาเสิร์ฟมาไม่อร่อยไม่ถูกปากจบเลยหรือคนเสิร์ฟไม่ตั้งใจทำหกถ้าเป็นเราเราก็เช็ดแล้วเราก็กินต่อแต่คนวันจันทร์ก็แบบไม่กูกลับบ้านไม่เอาแล้วเสื้อเลอะเสื้อเลอะกินไม่ได้แล้วคือคนวันจันทร์จะเป็นแบบเนี้ยซึ่งบอกได้เลยว่ามันไม่มีพอดีเนาะมันเยอะเกินไปมันเยอะเกินคนวันจันทร์เป็นคนที่ถ้าไม่ปกติเลยก็เยอะไปเลยใช่ดังนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากคนวันจันทร์ไว้นิดนึงคือนิสัยแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เพื่อนงงคือกำลังคุยกันอยู่ดีๆอารมณ์ดีๆอยู่ดีๆอยู่ดีมึงแบบไปเลยกำลังคุยกับเพื่อนกำลังเมามอยอยู่ๆคนเสิร์ฟมาทำของหกนางฟ้าคนเมื่อกี้ไปแล้วระเบิดลงเออมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างนึกออกปะคือคนมันไม่ตั้งใจหรอกในบางเรื่องอ่ะก็คือใจเย็นหน่อยเชื่อไหมคนวันจันทร์เก่งมากเรื่องนี้ทำบรรยากาศมาคุเข้าใจปะพอมันทิ้งตัวเองลงแล้วอ่ะบรรยากาศมันเริ่มมาคุแล้วมันก็จะยืนยันด้วยว่าทุกคนต้องรู้สึกเหมือนกูอะไรอย่างเงี้ยMake sureว่าทุกคนต้องรู้สึกเหมือนกูซึ่งไม่ได้ดังนั้นเนี่ยขอฝากคนวันจันทร์นะคะเวลาเราไปถึงจุดนั้นจริงๆต้องถามคำตัวเองดาวแล้วก็ถามตัวเองว่ามันอีกนิดเดียวรอให้มันจบตรงนี้กินข้าวเสร็จเดี๋ยวก็ลุกออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคนวันอังคารเอาจริงๆคนวันอังคารเป็นคนที่เวลาเราไปปรึกษาอะไรเขาอะค่ะเขาจะมีข้อแม้กับทุกเรื่องอันนั้นก็ทำไม่ได้อันนี้ก็ทำไม่ได้อันนี้ก็ไม่ดีถ้ากูถามว่าแล้วกูจะทำยังไงคือคนวันอังคารนะคะเวลาเพื่อนมาปรึกษาแทนที่จะให้คำปรึกษาว่าโอเคมันไม่ดีแล้วแก้ยังไงหรือถ้าสมมติว่าคุณไม่รู้คำตอบจริงก็รับฟังอย่างเดียวใช่คือบอกได้เลยว่าคนวันอังคารอะไม่เคยใช้คำว่าอารมณ์หรือความรู้สึกยกตัวอย่างเช่นพอเราไปปรึกษาเขาว่าเนี่ยพี่อ๋อทะเลาะกับการ์ดอะทำไงดีเรากลัวใช่ป่ะไม่กล้าคุยใช่ป่ะแต่ถ้าไปปรึกษาอังคารก็บอกกลัวดิไปคุยดิกลัวไหมคุยอย่างนี้เลยเฮ้ยคุยไม่ได้เดี๋ยวกัดกดเดี๋ยวมองหน้ากันไม่ติดใช่เขาก็จะพูดว่าทำไมมองหน้าไม่ติดคุยด้วยเหตุผลถ้า
องหน้าไม่ติดเคลียร์กันไปใช่ก็เลิกคบไปสินี่พูดแบบนี้แล้วก็แบบมึงไม่เข้าใจกูอะไรอย่างเงี้ยได้บอกว่าคือความวันคันที่เราเคยพูดนะคะมันมีแค่ขาวกับดำไงพอเขามีแค่ขาวกับดำข้อแม้เขาหรือว่าจริงๆสำหรับเขาอ่ะเขาไม่ได้มองว่านั่นคือข้อแม้นะเขามองว่ามันคือเหตุผลมันคือเหตุผลมันคือใช่กับมันไม่ใช่เท่านั้นแต่สำหรับมนุษย์ทั่วไปเนี่ยเราก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรโซนสีเทาตรงกลางที่แบบเฮ้ยอันนี้มันอารมณ์อร่วยกันได้เฮ้ยอันนี้มันเพิ่มหน่อยมันลดหน่อยคือเราก็ต้องปรับไปตามสถานการณ์ถูกไหมคะแต่คนวันอังคารน่ะเขามีแค่ได้ไม่ได้ใช่ไม่ใช่ซ้ายขวาขาวดำซึ่งบางทีพอมันตึงเกินไปมันก็จะทำให้อยู่ในสังคมที่เขาอาจจะอึดอัดหรือทำให้คนรอบข้างอึดอัดเมื่ออยู่ใกล้เขาก็ได้ใช่ดังนั้นก็ให้ระวังนะคะแล้วก็เวลาไปเสนออะไรหรือเวลามีใครมาถ้าตอบไม่ได้ก็พูดว่าฉันรับฟังนะแต่ฉันตอบไม่ได้ดีกว่าที่คุณไปพูดกับเขาว่าไม่ดีไม่ใช่แต่ไม่บอกว่าแกยังไม่ได้จะพูดทำไมเออใช่เพื่อนก็จะด่ามึงอีกเออใช่ทำไมแล้วแกยังไงพอเขาถามแล้วตอบไม่ได้คือแบบมึงอย่าพูดดีกว่าก็คงโดนด่าว่าไม่รู้มึงจะพูดมาทำไมตั้งเยอะเออใช่นะคะนี่ก็คือวันอังคารวันพุธน่าจะพูดได้เองนะข้อเสียคือวันพุธก็เป็นคนที่เวลาเขาด้วยความที่คนวันพุธอะเขาเป็นมันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียอันนี้หนูมองว่าเป็นทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีกับข้อเสียคือในเรื่องนี้คือเหมือนกับการที่เขาซื่อสัตย์กับตัวเองเขาตรงในความรู้สึกของตัวเองทีนี้พอเขาตรงเนี่ยเรื่องบางเรื่องพูดตรงๆโอเคแต่เรื่องบางเรื่องก็คล้ายๆกับวันอังคารอะมึงไม่ต้องตรงขนาดนี้ก็ได้มึงทะนุถนอมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คนพูดเป็นคนที่แบบพอสมมติว่าเขาไม่ชอบอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเลยว่าไม่ชอบเหตุผลคือ1 2 3 4แต่บางทีเขาไม่ได้ดูสถานการณ์หรือไม่ได้ดูว่าการที่เขาหักตรงนั้นอะมันจะทำให้คนรอบข้างรู้สึกยังไงยกตัวอย่างเช่นอย่างสมมติเราไปทำอะไรก็ได้เราไปใช้บริการอะไรสักอย่างนึงอะคนวันพุธบอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ได้นะเสียงมันดังไปลดเสียงหน่อยได้มั้ยหรือ1 2 3 4อะเขาก็จะบอกพนักงานเลยว่าทำอันนี้ให้หน่อยเพราะฉันไม่ชอบแต่เขาก็ไม่ได้ดูเลยว่าพอเขาสั่งไปปุ๊บว่าคนรอบข้างจะเป็นยังไงเพราะเขารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้มันไม่ได้แล้วหรือเรื่องนี้มันไม่ถูกต้องแล้วเขาก็จะบอกเลยใช่คนวันพุธเป็นคนที่ซื่อตรงกับตัวเองมากนะคะแต่พี่อ๋อบอกได้เลยว่าสิ่งนึงที่ต่างกันระหว่างคนวันพุธกับคนวันอังคารคนวันอังคารนะคะเขาไม่ใช่ไม่แคร์แล้วก็ไม่ใช่ว่าเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆเขาอธิบายไปเพราะนั่นเขามองว่านั่นคือเหตุและผลแต่คนวันพุธอะค่ะมันไม่ได้สนเหตุผลขนาดนั้นมันสนแค่ว่ามันไม่ชอบ feeling นึกออกไหมคะแล้วพอพูดว่าไม่ชอบคืออย่างคนวันอังคารบอกไม่ชอบแต่ก็ยังปรับได้แต่คนวันพุธไม่ชอบคือกูไม่ชอบจริงๆดังนั้นเนี่ยพอเขาไม่ชอบจริงๆมันจึงมีไซด์เอฟเฟคที่ค่อนข้างเยอะกว่าเขาค่อนข้างที่จะพูดจริงทำจริงใช่ไหมดีกว่าแต่ต้องยอมรับว่ากับเพื่อนจะชอบวันพุธมากกว่าวันอังคารเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะคนวันพุธถ้าเขาพูดว่าเขาไม่ชอบไม่ว่าที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงเขาคือไม่ชอบแต่ของคนวันอังคารจะเป็นไม่ชอบในซิตูเอชันนี้แต่ซิตูเอชันอื่นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเพื่อนก็จะงงว่าแบบไหนบอกไม่ชอบที่หน้ามันไงเออใช่แล้วทำไมไปกินข้าวไปทำงานทำไมไปคุยกันล่ะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแต่ถ้าพูดไม่ชอบคือไม่ชอบเพื่อนก็จะแบบมึงเหมือนไบโพล่านะถ้าเป็นอังคารนะนึกออกปะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ต้องระวังนะคะแล้วก็วันศุกร์พระรหัสก่อนลืมมันตัวเองลืมมันตัวเองพูดบ้างตามตัวเองละพูดบ้างเอาข้อเสียคนวันพระรหัสหรอบอกได้เลยว่าคนวันพระรหัสเป็นคนที่ถ้าให้พูดจริงๆคือคนวันพระรหัสมันไม่ใช่คนพูดเยอะมันจะพูดเยอะต่อเมื่อสิ่งนั้นมันชอบหรือมันชอบสอนหรือเป็นสิ่งที่มองแล้วทำว่าดีแต่ถ้าโดยส่วนตัวเขาเขาจะเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดแล้วที่สำคัญข้อเสียเลยนะแล้วพี่บอกพูดว่าเป็นข้อเสียจริงๆก็คือสมมติว่าเห็นเลยว่าการกำลังทำไม่ถูกและการกำลังทำไม่ดีแต่รู้ทั้งรู้แต่ไม่บอกคนวันพฤหัสจะไม่พูดเพราะว่าคนวันพฤหัสมีความรู้สึกว่า1ไม่ใช่เรื่องของฉัน2ไม่รู้ว่าพูดไปแล้วเขาจะฟังหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเขาลองพูด1ครั้งแล้วมึงแสแนปเขากลับมาว่าอย่าเสือกสมมุตินะอย่าหวังว่าเขาจะเตือนอีกเลยนะทั้งชีวิตเขาจะไม่เตือนเลยคือเนี้ยคือวันพฤหัสซึ่งไม่ดีมากๆจริงๆเวลาเราทำงานอยู่ในองค์กรหรือเราอยู่ในบ้านหรือเราอยู่กับใครอะแล้วเขาทำไม่ดีมามองว่ามันเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเองด้วยเช่นกันถูกไหมมันควรจะพูดเพราะอะไรถ้าองค์กรไม่ดีเราก็โดนถ้าบ้านไม่ดีเราก็โดนแล้วทำไมไม่พูดคือมึงไม่ได้พูดเพื่อคนอื่นอะมึงพูดเพื่อตัวเองนึกออกปะมันจะเป็นการฆ่าตัวเองทางอ้อมด้วยกับการที่ไม่อยากพูดใช่แต่คนวันพฤหัสอาจจะทำแบบนี้จริงๆซึ่งมันไม่ดีไงเสร็จแล้วคนวันศุกร์เนาะคนวันศุกร์ถ้าเป็นความรู้สึกของพี่อ๋อในมโนคนทุกวันพี่อ๋อกลัวคนวันนี้ที่สุดเพราะคนวันเนี้ยเป็นคนที่ยกตัวอย่างเวลาเขาบอกเขาคิดรอบแล้วแต่จริงคือเขาคิดแต่มุมของเขาคนเดียวไงเขาไม่ได้คิดเผื่อคนอื่นนึกออกปะอาจจะเป็นรอบเล็กไม่ใช่รอบใหญ่คือเวลาคนเราทำอะไรโดยเฉพาะถ้าเราทำในองค์กรใหญ่หรือว่าเราอยู่ในครอบครัวที่ใหญ่เวลาเราคิดอะไรขึ้นมาสักอย่างเราต้องคิดเผื่อว่าคนอื่นจะเป็นยังไงแต่คนวันศุกร์เขาจะคิดแต่มุมของเขาคนเดียวและเขายึดด้วยและเขายึดด้วยว่าสิ่งที่เขาคิดมีเหตุและผลและดีแล้วแต่เขาไม่ได้มองเลยว่าคนอื่นอ่ะไม่ได้
ู้สึกเหมือนมึงไม่ได้คิดเหมือนมึงแล้วก็ไม่ได้อยากได้แบบมึงด้วยแต่คนวันศุกร์อ่ะมองว่ากูคิดมารอบคอบแล้วแล้วมันดีที่สุดต้องทำชอบไม่ชอบก็ต้องทำคือหนูมองว่าวันศุกร์เนี่ยเป็นอันนึงที่หนูก็ค่อนข้างเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ชอบด้วยเพราะว่าเขาอ่ะชอบเอาความคิดของตัวเองอ่ะไปใส่คนอื่นว่านี่คือถูกแล้วแล้วคนอื่นต้องทำตามกูใช่ซึ่งบางทีอ่ะอย่างหนูมีความรู้สึกว่ากูไม่ชอบกูไม่ทำตามมึงหรอกแต่เขาก็จะแบบทำอันนี้สิอันนี้ดีสุดแล้วคิดมารอบแล้วคือเหมือนกับเขาพยายามจะไม่แล้วเขาจะพยายามทำให้เรารู้สึกผิดใช่ถ้าเราไม่ทำตามเขาคือกูผิดแล้วมันเรื่องอะไรถ้าสมมติว่าสุกไปคุยกับจันหรือสุกไปคุยกับวันที่หัวอ่อนนะก็จะทำตามมันแต่ถ้าไปคุยกับพฤหัสพฤหัสหรือพุธเนี่ยก็จะทะเลาะกันตายตีกันจนตายพุธก็บอกกูไม่เอาสุกก็แบบมึงต้องเอาพุธก็แบบกูไม่เอาใช่ตีกันตายบอกเลยตายอย่างเดียวคนวันเสาร์อันนี้เกินล้ำอ่ะทำไงดีอ่ะอันนี้ล้ำข้อเสียเหรอหนูว่าคนวันเสาร์ต้องเข้าใจคำว่าจังหวะจริงคนวันเสาร์ตอนมันเกิดมันลืมจดคำนี้มาจริงคือเขาชอบมีจังหวะนรกเหมือนกับทุกคนกำลังเงียบกันอยู่เขามองว่าหุ้ยอยากให้บรรยากาศผ่อนคลายจังเล่นมุกเคยได้ยินคำว่ามุกไม่ฮาพาเพื่อนเครียดเออมันเป็นฟิลเนี้ยหรือบางทีแบบคือเข้าใจว่าคนวันเสาร์มันจะมีมุมที่แบบอยู่ๆก็แบบแล้วทุกคนก็แบบอะไรไม่เชื่อไหมพูดประโยคเดียวกันเลยนะคนวันอื่นพูดไม่รู้สึกเว้ยแต่พอคนวันเสาร์พูดเหมือนมันผิดเวลาไปนิดนึงแบบใช่มึงจะรอให้ทุกคนขำเสร็จก่อนแล้วค่อยพูดหรือมึงพูดระหว่างทุกคนขำอยู่มันจะไม่เป็นไรเลยนะมันจะแบบจังหวะมันโบ๊ะบ้ามันผิดจังหวะอ่ะสมมติเรากำลังคุยกันเรื่องธรรมะเลยตอนเช้ามานั่งสอนธรรมะ1 2 3 4ไอ้รุดอยู่ด้านหลังแล้วก็มาตีดีกว่าอย่างเงี้ยอะไรจริงมึงพูดตอนนี้ทำไมคืออยู่ดีๆก็บางทีก็พูดขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครเข้าใจไม่มีปีมีขุยด้วยบางทีก็เขาคุยเรื่องนี้กันอยู่ก็แบบขึ้นมาผิดจังหวะคนวันเสาร์เนี่ยเบบ้ามากต้องไปจังหวะใหม่แล้วเป็นวันเดียวที่ไม่รู้จะแก้ยังไงนะเพราะว่ามันพูดโดยมันไม่คิดด้วยหรอมะหนูก็จะบอกเขาว่าเฮ้ยมึงต้องดูคนอื่นเขาด้วยดิว่าเขาเป็นยังไงอยู่มันก็บอกกูดูแล้วจังหวะนี้แหละแต่จังหวะนี้แหละมันไม่ใช่ไงเข้าใจจังหวะละเมองั้นคนวันเสาร์ต้องแบบพูดน้อยหน่อยวิธีการฝึกนะคะพูดให้น้อยไหลไหลไปตามเพื่อนก็ใช้คำนี้ดีกว่าก็สำหรับเทปนี้นะคะก็เป็นการเรียกได้ว่ากำจัดจุดอ่อนนะคะคือถ้าสมมติว่าคุณฟังแล้วคุณมองว่าเอ้ยคุณเป็นคุณก็เหมือนกับเราไปคิดเราเอามาคิดดูว่าเราเป็นจริงหรือเปล่าเราฝึกอะไรมันได้ไหมคืออย่างที่บอกคือม้าบอกว่ามีสติแต่สำหรับการคือฝึกบ่อยๆให้มันชินให้มันชินกลายเป็นออโต้พายโลตให้มันเป็นแล้วเราก็จะเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะสำหรับเทปนี้